การบริจาคในหนทางของศาสนาเช่นสร้างมัสยิดซื้อที่ดินวะกับให้กับมัสยิดกับการบริจาคเพื่อการสร้างโรงพยาบาลหรือช่วยเหลือผู้ป่วยจะได้รับผลบุญเท่ากันไหมคะยะซากัลลอฮุคอยรอนค่ะสองรายการนี้นะครับถือเป็นสาธารณประโยชน์ได้เป็นซอดากอยาริยะที่มีคนใช้ประโยชน์ได้แต่เราก็ต้องดูว่าความจำเป็นของการสร้างถาวรวัตถุมันอยู่ตรงไหนและที่ประโยชน์หนึ่งที่ใกล้เคียงเราที่สุดก็คือการมีมัสยิดนะครับแล้วและโรงพยาบาลก็ถือเป็นความจำเป็นที่เราต้องมีก็ดูด้วยว่าไอ้ที่เรากำลังจะสร้างบางทีสร้างสุราห์15ล้านปรากฏไม่มีคนละหมาดแล้วก็เอาสตางค์ที่จะสร้างโรงพยาบาลมาสร้างสุราห์แล้วก็โรงพยาบาลไม่มีสาธารณูปโภคไม่มีสุดท้ายต้องเดินทางไกลไปก็ดูด้วยถ้าสุราพอแล้วก็สร้างโรงพยาบาลนะครับอะไรที่เป็นถาวรวัตถุที่มีคนใช้ประโยชน์เราได้ผลบุญแต่ความจำเป็นอ้าวถ้าอย่างมัสยิดไม่มีต้องสร้างมัสยิดก่อนนะครับถ้ามีมัสยิดใหญ่โตแล้วละหมาดพอแล้วก็สร้างโรงพยาบาลขยายอย่างอื่นต่อไปนะครับ